สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก Dragon Ball Z นะฮะกับลายของ GX Material นะฮะกับตัวของ Vegeta นั่นเองฮะนี่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วเนาะจำไม่ได้แต่บอกตรงว่าลายเนี้ยผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเหมือนเอฟเฟคที่กำลังปล่อยพลังแล้วออกมาหลายตัวมากนะตอนนี้เป็นตัวล่าสุดก็คือเบจิต้านั่นเองอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนี้อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าฮะนี่อันนี้นะฮะในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวนี้มาเป็น1ถุง2ถุงมีมาให้2ถุงนะฮะถุงหนึ่งเหมือนจะเป็นเอฟเฟกต์พลังล้วนๆเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะทั้งตัวมาแบบนี้นะครับนี่มาเรามาแกะดูกันดีกว่ามาตัวนี้จะเป็นมีเสาแบบนี้มาให้นะฮะนี่แล้วก็มีฐานนี่แบบนี้มาให้แล้วก็ครึ่งล่างก็จะเป็นตัวของเบจิต้าที่อยู่ในชุดเกาะตอนที่แบบมาโลกครั้งแรกเลยจะเป็นชุดไซย่าเวอร์ชันเก่าแบบนั้นนะฮะสีน้ำเงินสีออกเนื้ออย่างนี้นะฮะแล้วก็จะไม่ได้ไฮไลท์อะไรนะครับแต่ว่าจะมีดีเทลเหมือนเกาะที่แตกเนี่ยอยู่ข้างในด้วยแบบนี้นี่อันนี้หางยังมีอยู่นะฮะนี่โอเคส่วนตัวครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะไม่ได้ลงไฮไลท์สีนะฮะก็คือจะเป็นสีลงปกติธรรมดาเกาะก็คือยังเป็นตัวเต็มอยู่นะฮะแต่เป็นตัวเวอร์ชันแรกนี้จะไม่ได้ลงสีตัดสีขอบเกาะข้างในหรือว่าอะไรนะนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยสีตัวนี้ออกจะดูเรียบๆไปหน่อยเนาะตัวเกาะแต่ว่าจะมีดีเทลดาเมจอยู่ที่เกาะอยู่เหมือนกันนะฮะจะมีรายละเอียดแบบเกาะโดนชกโดนต่อยโดนแตกอะไรแบบนี้อยู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบตอนกำลังโกรธนี่ก็จะบ่อยแบบนี้นะฮะหน้าโอเคเลยเป็นเบจิต้ายุคแรกๆนะฮะอันนี้นี่หน้าให้อารมณ์มากเลยนะอันนี้นี่อ่ะอันนี้ประกอบดูมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ให้ผมถือว่าโอเคอยู่อ่ะอันนี้จะเป็นตัวก้อนพลังตัวพลังมันจะแบ่งเป็น3ช่องก็คือจะมีตัวพลังเต็มๆมาให้นะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนตัวครอบออกไปแบบนี้นี่ชึบมีฐานจะเป็นฐานรองนะฮะนี่แล้วก็มีเสาแบบนี้มาให้ตัวพลังจะหันด้านนี้จะหันเข้าหาตัวเบจิต้าแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีรูให้เสียบอยู่ด้านล่างนะฮะนี่แล้วก็เสียบเข้าที่ฐานแบบนี้ตัวเบจิต้าก็เสียบทางด้านหลังแบบนี้เสียบเข้าที่ตัวแล้วก็ยืนนี่มันจะยืนเป็นประมาณนี้เนาะกำลังกวาดพลังเดี๋ยวเราหมุนให้ดูดีกว่ามานี่ไอ้โอเคอยู่มันคือกำลังปล่อยท่ากะหลิกวะไม่ใช่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้นี่จะเป็นท่ากำลังปล่อยพลังออกมาแบบนี้นี่เฮ้ยสวยคือมันสวยตรงที่มันมีเอฟเฟคที่เป็นพลังออกมาอย่างเงี้ยคือถ้าไม่เอาไม่ใช้มันก็ตั้งโดดๆได้แต่ถ้ามีมันก็จะเท่ไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะแบบนี้นี่นี่ยืนโดยรวมถือว่าโอเคเลยอันนี้นะฮะทีนี้ความสูงนะครับตัวเบเนี่ยมันจะอยู่ที่20เซนนะครับนี่ถึงปลายผมตรงนี้อยู่ที่20เซนก็ถือว่าไซส์กำลังโอเคนะฮะไม่เล็กไหมไปเทียบกับตัวเก่าๆถือว่าไซส์กำลังได้กันอยู่เลยคือไซส์ใกล้เคียงกันหมดเลยเนาะอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้ตัวนี้ยังพอมีเหลืออยู่ที่ร้านนะฮะที่โอโอทอยของเรานั่นเองถ้าชอบตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ